หลือเวลา24ชั่วโมง1วันสอบจะทำอะไรอ่ะต้องตื่นมานั่งสมาธิสัก5นาทีไม่ได้ให้นั่งแบบวันละ3ชั่วโมงไปเข้าค่ายธรรมะไม่ใช่ขนาดนั้นคือวันละแค่5ถึง10นาทีก่อนนอนตอนตื่นก็พอแล้วไปกินไปเล่นแต่อย่าไปกินอะไรแปลกๆเดี๋ยวก็ขี้แหกบัดซอบปิ้นหรือยังมาให้เช้านิดนึงได้อึก่อนนึกออกป่ะไม่กังวลอยู่บางคนที่แบบเครียดแล้วปวดท้องแล้วอึแตกเงี้ยบางโรงเรียนห้องน้ำน้อยเหลือเกินเกิดคนเข้าไปขี้3คนห้องน้ำเต็มแล้วโคตรแย่สุดท้ายแล้วมันจะ30วัน7วัน1วันทุกอย่างไม่สำคัญถ้าน้องไม่ได้เตรียมตัวก่อนหน้านี้ไม่รู้จ้าถ้าเหลือเวลา24ชั่วโมง1วันสอบจะทำอะไรอ่ะเตรียมยังไงดีทำอะไรดีก่อนอื่นก็คงตื่นมานั่งสมาธิสัก5นาทีเพื่อสงบจิตสงบใจตัวเองแล้วแต่จริงๆมันก็จะมีหลายคนชอบมีเด็กถามนะว่าสุดท้ายก่อนสอบหนูจะทำหรือหนูจะพักดีจริงๆคนถามในบูตแคมป์บ่อยมากซึ่งณจุดนี้น้องต้องถามตัวเองดิคือแต่ละคนไม่เหมือนกันบางคนก็รู้สึกว่าแบบคือเตรียมมันหนักแล้ววันสุดท้ายอาจจะแบบอยากจะพักสมองจริงๆก็ไปกินไปเล่นแต่อย่าไปกินอะไรแปลกๆเดี๋ยวก็ขี้แหกก็นอนเล่นอยู่บ้านดูซีรีส์อะไรไปก็ได้แล้วแต่ได้แต่บางคนที่แบบว่าหนูขอใช้ทุกวินาทีให้คุ้มค่านี่เลยคนนี้เลยเป็นพี่ก็อาจจะทำสักชุดนึงหรือบางทีไม่ทำเลยแต่ว่าเอาข้อที่เคยผิดมานั่งดูผ่านๆหน่อยๆผมไม่อยากจะไปเสียดายวันสอบเลยแบบพรุ่งนี้ไปอ้าวตายแล้วข้อนี้ฉันเคยผิดแต่ยังจำไม่ได้ถ้าเป็นตัวเองก็คิดว่าน่าจะเอาของเก่ามานั่งดูผ่านๆข้อที่เคยผิดเพราะว่าพี่ไม่ได้มีปัญหาเรื่องเวลาก็คงไม่มานั่งทำใหม่แล้วเพราะว่ารู้ว่าตัวเองทำทันแต่อย่างพี่ก็คือพี่จะทำในเวลาเพราะพี่มีปัญหาเรื่องเวลาอังกฤษมันทำในเวลายากมากก็อาจจะเตรียมสักแบบชุดนึงอะไรเงี้ยแล้วที่เหลือก็คงพักไม่อะไรมากแค่นั้นแหละแล้วก็ต้องเตรียมของที่จะต้องไปสอบพรุ่งนี้เช็คลิสต์ที่ให้ไปเนี่ยก็ติ๊กไปเสื้อหนาวพร้อมดินสอ 2B ยังลบบัตรสอบปิ้นหรือยังคนที่มาเรียนบูตแคมป์มาขอปิ้นกันมาสุดท้ายกันหลายคนจริงจริงอย่าลืมนะเว้ยสำคัญนะไม่มีบัตรน้องก็ไม่ต้องสอบนะจ๊ะเช็คกูก็แมทดีสถานที่สอบอยู่ตรงไหนใช้เวลาเดินทางนานเท่าไหร่ระวังรถเผื่อรถติดนิดนึงใช่อาจจะไม่ถึงขั้นต้องซ้อมไปถ้าบ้านอยู่ไกลนอนให้เร็วแต่ก็อย่าเร็วเกินไปเดี๋ยวตื่นตีสี่ขึ้นมาสมองไล่นอกสถานที่สอบสำคัญนะก็ดูเช็คดีๆละกันเพราะว่าโรงเรียนบางอันมันชื่อมันเหมือนกันเลยแต่มันมีหลายสาขาใช่ใช่ไปผิดที่นี่เขาไม่ได้เปิดสอบให้น้องนะไปอีกที่นึงด้วยเพราะฉะนั้นจริงๆก็พยายามหาเพื่อนอ่ะหลายคนน่าจะแบบว่ามีเพื่อนที่แบบว่าสอบหลายๆที่ลองดูว่าที่เดียวกันแล้วคุยกับเขาว่าเอ้ยมันอยู่ตรงนี้ใช่ไหมเอาให้ชัวร์เตรียมของเตรียมจิตใจร่างกายอะไรให้พร้อมจิตใจร่างกายเตรียมอารมณ์ให้พร้อมพร้อมที่จะเจอกับศึกในวันถัดพรุ่งนี้ใช่นั่งสมาธิก็ช่วยได้นะสำหรับใครที่แบบว่ารู้สึกแบบโอ้จิตใจมันช่างหวั่นไหวควบคุมลมหายใจตัวเองไม่ได้แล้วโดยเฉพาะคนที่ไปสอบครั้งแรกอะไรเงี้ยแต่พวกที่เคยสอบรอบสองรอบสามก็ดีขึ้นแล้วแหละไม่น่าจะพี่ก็มีลูกศิษย์ที่แบบว่าไปสอบ 2-3 รอบยังตื่นเต้นมากๆอยู่จริงๆหลายคนก็จะตื่นเต้นคนเราเวลาตื่นเต้นน่ะมันจะทำผิดพลาดอย่างเช่นผิดที่ไม่น่าผิดมันจะแบบสมมติอ่านถ้าเป็นภาษาอังกฤษนะอ่านประโยคอะแม่งอ่านซ้ำๆประมาณ5รอบยังไม่เข้าใจเลยเพราะมันจนไงเพราะว่าอ่านไปแล้วมันก็ไม่อะไรสติสำคัญมากเพราะฉะนั้นจริงๆก็ไม่ได้มาแนะว่าให้นั่ง1วันก่อนสอบมันจะไม่ทันสมาธิมันไม่ทันก็7วันน่ะน้องก็นั่งไปเถอะไม่ได้ให้นั่งแบบวันละ3ชั่วโมงไปเข้าค่ายธรรมะไม่ใช่ขนาดนั้นคือวันละแค่5ถึง10นาทีก่อนนอนตอนตื่นก็พอแล้วหรือถ้าใครเครียดก็ไปนี่เลยออกกำลังกายเลยวันนั้นน่ะได้ได้มันได้แบบออกเหงื่อนึกออกป่ะเวลาคนเราเครียดอ่ะการไปแบบคลายเครียดจากการออกสมองมันดีนะพี่ก็แนะนำแล้วก็อีกทีนึงขอเตือนอย่ากินอะไรแปลกๆนะเพราะว่าท้องเสียขึ้นมามันจะไม่คุ้มเลยก็รู้ร่างกายตัวเองละกันอย่างพี่เนี่ยเป็นคนที่แบบว่าพี่มิ้งก็คือกินได้ทุกอย่างกินอะไรไม่คือพี่อ่ะเป็นคนเหมือนแบบถ้ากินกล้วยหอมตอนหิวหรือว่าถ้ากินของไม่ร้อนหรือกินขนมปังแบบตอนที่หิวอ่ะจะแบบท้องอืดท้องอืดอะไรเงี้ยแล้วถ้าปวดท้องตอนทำสอบ อยากตดคือใจนึงก็ต้องตั้งคำตั้งอีกใจนึงก็ต้องอั้นตดคือมันก็แบบไม่ได้ใช่ก็เตรียมแบบเขาเรียกอะไรไอ้นี่ยาท่าน้ำขาวยาท่าน้ำขาวรู้ร่างกายตัวเองหน่อยหรือถ้าใครที่ว่าโอ๊ยเมนมาปวดท้องอันนี้ช่วยกันไม่ได้ใช่ไหมพาราก็เตรียมพาราหรือถ้าอัดแน่นไปเลยพอนสแตนไปเลยเพราะแรงดีอะไรอย่างเงี้ยมันต้องรู้ร่างกายตัวเองดูวันสอบสำคัญไงมันจะมีน้องพี่ที่แบบว่าเป็นคนกินอะไรแล้วไส้ตรงเนี่ยต้องอึทันทีก็ตื่นมาให้เช้านิดนึงได้อึก่อนนึกออกป่ะไม่กังวลอยู่บางคนที่แบบเครียดแล้วปวดท้องแล้วอึแตกเงี้ยนี่แบบเขาเลยกระเพาะอาหาร
ไม่ใช่ก็เป็นเรื่องของสุขภาพเออให้อุทาหรณ์ไงว่าแบบเรื่องท้องเรื่องท้องมันเป็นเรื่องที่คนมองข้ามนะเว้ยแล้วบางโรงเรียนห้องน้ำน้อยเหลือเกินเกิดคนเข้าไปขี้3คนห้องน้ำเต็มแล้วโคตรแย่เตรียมกระเพาะตัวเองไปสอบดีๆแล้วกันอย่าลืมเอาสรุปเช็คลิสต์นั่งสมาธิตั้งสติดีๆอย่ากินอะไรแพงๆใครเครียดก็ดูแบบดูคลิปตลกไปเลยก่อนสอบพี่รู้สึกว่าถ้าพี่ได้หัวเราะก่อนสอบซึ่งปกติเป็นคนหัวเราะง่ายอยู่แล้วเลยก็แค่โจ๊กกับใครสักคนหรือคุยโทรศัพท์กับโจ๊กใครสักคนให้แฮปปี้แล้วก็ห้องสอบไปมันจะค่อนข้างผ่อนคลายเว้ยถ้าเราหมดแต่เครียดแล้วเราไม่คุยกับใครเลยพี่มันยิ่งเครียดหรอปะใช่ไปหาเพื่อนเครียดด้วยนี่ทลาบให้เขาแบบว่าเอ้ยเราก็ทำไม่ได้เหมือนกันเฮ้ยเราก็ตื่นเต้นก็หาเครียดเหมือนเพื่อนทำได้เหมือนกันโอเคก็เตรียมตัวได้แล้วนะ30วัน7วัน1วัน24ชั่วโมงหน้าห้องสอบทำยังไงรู้ตัวแล้วตอนนี้ก็กลับไปเตรียมตัวเองเตรียมความพร้อมเออใช่เออเป็นเตรียมเนื้อหาสุดท้ายแล้วมันจะ30วัน7วัน1วันทุกอย่างไม่สำคัญถ้าน้องไม่ได้เตรียมตัวก่อนหน้านี้จริงคือไม่ได้มาบอกให้เตรียมตัว30วันก่อนสอบนะมันต้องเตรียมเป็นปีใช่ๆเออทำให้ดีที่สุดแค่นั้นแหละไปบ๊ายบาย